ความเดิมตอนที่แล้วถ้าตรงไอ้ตรงรถไฟเป็นโซนเลือดออกเยอะนั่นเองนะผมตรงนี้โซนพี่โอ้โหจำสักแก่ด้วยเหรอเนี่ยและเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอาวันนะครับสิ่งกล่าวเพราะว่าผมนิวสมูเกมเดอะโคม่า2 Witcher Sister ในพาร์ทที่11นะครับผมตอนนี้เรามาที่โรงพยาบาลเซวาเดราเข้าสู่ช่วงแชปเตอร์6กันแล้วนะผมใกล้ถึงจุดสุดท้ายของเอเลียสเซตนี้แล้วใกล้จุดพีคของเกมนะผมจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็มาชมกันต่อเลยแล้วกันนะผมมาได้ยินเสียงทางขวาเราวิ่งกันผมว่าถ้าเกิดผีไม่เห็นเราวิ่งได้ผมว่านะผมวิ่งไปไกลจากผีโอ้โหตัวข้าวใช้ผู้ชั่วร้ายตัวโดตัวโดดมันมาแล้วโอเคเรารีบเข้าห้องไม่ชิบหายแล้วห้องล็อกครั้งนี้ตันปะตันอีกข้างหน้ามันมีตัวมีเสียงฝีเท้านี่คือฝีเท้าของตัวสโตเกอร์ใช่ไหมสโตเกอร์โอเคเอากันนะไม่ได้ยินเสียงอีกตัวหนึ่งด้วยทางซ้ายแปลว่ามีเสียงไอ้ตัวนั้นเอ็กซ์เรย์เข้าเข้าโอเคได้คือแบนตัวสโตเกอร์ไปได้ยินเสียงขวาอีกแปลว่าจะมีนั่นแหละอาจารย์ทรงนั้นผมว่าน่าใช่นะโอเคนี่แหละโอเคมีรูปภาพพร้อมกับข้อมูลนะผมเมโมเขียนว่าอาการห้อเลือดในสมองนะผมมีรอยแผลแล้วก็เลือดออกในกระโหลกศีรษะฮะอันนี้แฟกเจอร์ฮิวมอรัสกระดูกแขนส่วนบนหักในนะผมพอมอนารีคอนตูชันนะผมปอดช้ำเพราะปอดช้ำทำให้คนเลวไหลเข้ามาในปอดได้นะผมแล้วก็ทีเบียนี่ก็คือกระดูกระยางกระดูกขาหักนั่นเองนะผมก็คือเป็นคำอธิบายความหมายของไอแผ่นเอ็กซ์เรย์เพิ่มเติมให้เราได้รู้เราโดไปหมดทั้งหมดเลยเหรอหมดจริงจังโอ้ชีดีดีได้พัสโซก็เลยนะพัสโซเอ็กซ์เรย์นะผมต้องไปแก้ต่อเจอแล้วห้องเอ็กซ์เรย์ใช่ก็คนอยู่ห้องเอ็กซ์เรย์ใช่เออว่ะเราคิดทำไมว่าเยอะแยะว่ามันอยู่ห้องไหนกันแน่ก็จริงแผ่นเอ็กซ์เรย์ก็อยู่ห้องเอ็กซ์เรย์เนี่ยถูกต้องนะครับผมก็เดี๋ยวหาว่าอยู่ห้องไหนกันแน่เออก็จริงที่เราไม่น่าหาไม่ต้องเสียเวลาหาเลยอันนี้ลงโอเคอันนี้มันเชื่อมข้างบนนู้นแรกไงที่เราขึ้นมาตอนแรกๆด้วยได้อันนี้ไม่ได้อันนี้โอ้โหตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวท่อนเราเย็นโอเคอันนี้เป็นโซนขายของซื้อของนะผมก็มีตังค์ให้เราได้โดเต็มเลยโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรพิเศษนะผมเป็นร้านง่ายๆเล็กๆนะผมCS 24ชั่วโมง7เล็กๆเปิดในโรงพยาบาลค่ะโอเคต้องไปเอาใช่เมื่อกี้ไปซ้ายได้ปะลืมดูเดี๋ยวดูได้ว่าเมื่อกี้คุณไม่ได้ไปทางซ้ายโอเคซ้ายไม่ได้ไปเมื่อกี้ไม่ได้โอเคต้องใช้หลักพินโค้ดก็คือต้องไปทางขวาก่อนคือไปตามพัสโซที่ให้แก้เอ็กซ์เรย์นะผมพัสโซแรกของของที่แห่งนี้นั่นเองมาถึงแล้วค่ะขอเซฟก่อนนะคะถึงที่หมายต้องเซฟไว้เผื่อฉุกเฉินเมื่อผิดพลาดนะผมแล้วฉันอธิบายอาการของคนไข้ให้แขวนแผ่นเอ็กซ์เรย์ไว้ตรงตำแหน่งไอ้ตรงกล่องไฟด้วยนะจะทำได้ใช่ไหมล่ะถูกต้องไหมโอเคได้ก็ได้ค่ะโอ้โหนี่ไงเอาล่ะอาการคนไข้ตอนนี้นี่ไงเลือดออกในสมองนะผมต้องเอาสมองมาอันไหนคือสมองวะอันขวาสุดปะใช่ไหมขวาบนเอ๊ะเดี๋ยวนะคือมันก็อย่างนี้สมองบนเลยใช่เหรอจะว่าไปโพแครปเฮดสมองอ๋อสมองมันเดี๋ยวนะออกหมดเลยใช่แต่ปัญหาคือสมองไหนมีปัญหาอันสี่ปะถ้าอันที่มีปัญหาคืออันสี่ปะมันน่าจะใช่นะผมสมองเป็นแบบภาวะเลือดข้างในสมองอ่ะอันหนึ่งไม่ได้เลือดข้างปะไม่ดูอ่ะจะสี่ผมว่าคิดว่านะโอเคต่อไปกระดูกหักโอเคกระดูกแขนนะผมแขนส่วนบนหักก็คืออันสามใช่ไหมอันอื่นมันเป็นแบบว่ามันเดี๋ยวนะหักเลยก็คืออันสามแหละอันหนึ่งมันไม่รู้หักอะไรกันแน่ส่วนไหนนะผมต่อใช้ต่อได้หมดแล้วอัน4คือกระดูกแขนอัน3น่าใช่โอเค3นะผมอันนี้หรือเปล่านะต่อยภาวะปอดช้ำต้องปอดมีของเหลวไหลไปด้วยอันนี้จะเป็นอัน2ชัดเจนเพราะว่ามันมีสีฟ้าๆในปอดนะผมโอเคอันนี้น่าจะใช่สุดท้ายแล้วข้อต่อขาช่วงกระดูกขานะผมกระดูกระยางขาโอเคน่าจะเดินไปทำงานลำบากแน่ๆกระดูกขาหักก็คืออัน1นะผมน่าจะ1น่าใช่อันหนึ่งไม่ใช่ใช่มั้ยโอเคนั่นแหละได้แล้วเดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรบ้างได้ดูดีไหมนะทำได้ดีมากเลยแผ่นเอ็กซ์เรย์ตรงตามที่ต้องการเลยทีเดียวอ๋อใช่ไปที่บทใช่ไหมล่ะก็เสร็จแล้วก็ไปได้เลยนะไปเลยสิคือแบบว่าขอใช้คีย์การ์ดคุณได้ไหมคะในการเปิดประตูอันนั้นอะอะไรเงี้ยไอ้ของเธอเนี่ยตู้ไม่ล็อกสักหน่อยนะเธอแค่ผลักแรงๆก็พอแล้วนะก็ไปได้แล้วอะแรงๆหน่อย แต่ผมจะบอกตอนแรกคือบอกว่าขอจริงแล้วมันแค่ผลักก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องแบบไปคุยคำเคล็ดกับมันเสียเวลานะผมจริงๆแค่เนี้ยเดินไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้ล็อกอยู่แล้วแค่มันฝืดนะผมเฉยหอยหลอดโอเคไปนี่ไม่ทันเดินไปสู่โบสถ์นะฟูนาลฮอลล์ทางข้างหลังเนี่ย
มันลอยได้มันโอเคเดี๋ยวนะตัวเอ้ยโอเคหุยอะไรวะเนี่ยอีกคนลอยได้เต็มเลยอะไรอ่ะป้าฮะโอเคยังยังเมื่อกี้มันเกิดขึ้นแบบไวมากดีได้ผมสติยังคงอยู่ได้โอ้ยควันโอ้ยควันควันเยอะจังวะโอ้นี่มันไม่ได้ฟุตลอฮอนนี่มันฟุตลอไมสเตลแน่ฝังตัวเองให้ตายหาไปโอเคพื้นที่อันนี้คือโบสถ์นะโหูใหญ่มากเลยโอเคนี่คือโอเคมีขายยาแก้พิษพวกนี้นะผมโอวาน่าบาร์โอเคไอ้ที่ฮิวมีแค่คิวเทียนทีละหนึ่งได้ประเด็นน้อยๆลงล่างต่อได้ด้วยโอเคอันนี้โอ้โหแล้วเนี่ยอันนี้พวงหลีดปะเนี่ยพวงหลีดเนี่ยนะใช่พวงหลีดโอ้ my god ห้องนี้ไปเด็ดอุ้ยไปไหนวะเนี่ยนี่ส่วนฟาร์มของผมว่าเราห้องฟาร์มโหมีเก้าอี้ลอยได้นี่คืออีอย่างเนี่ยอีอย่างวะเก้าอี้นี้มันจะลอยกลางอากาศนะเนี่ยลอยจริงเว้ยโอ้ my god ลอยได้ด้วยเอกสารนะวันนี้โอเค encounter 2เมื่อกี้ต่อเมื่อกี้นะผมเลยมึงกับเตยศักดิ์ขั้นที่2โดยมินซูการได้พรของคุณมาใช้การที่นี่ไม่ได้หรอกนะจ๊ะสิ่งมีชีวิตตนนั้นหัวเราะฉันพยายามถามว่าใครกันแน่ที่กำลังเสียยิ้มให้ฉันอยู่ฉันชื่ออัมบราชื่อของผีนะผมที่สิงร่างจวนหน้าผมพวกเราคือเงามืดวิญญาณแห่งเงาชั่วร้ายหลังจากนั้นปีศาจตัวนั้นก็พูดคำที่ดูหยาบคายมากมายกลด่าเรื่องชีวิตของฉันอย่างยืดยาวตั้งแต่จะดูถูกฉันตอนที่ฉันยกมือขึ้นมาต่อหน้ามันมันก็คว้ามือฉันไว้และคว้างฉันไปที่ฝั่งตรงข้ามของห้องด้วยพลังเหนือมนุษย์ตอนนั้นเองที่ฉันได้รู้ว่าพลังของฉันไม่สามารถจะต่อกรกับมันได้เลยแล้วฉันก็รีบหนีไปเพื่อตามหาความช่วยเหลือในสถานการณ์ประหลาดนี้ฉันคิดถึงแค่คนเดียวเท่านั้นเองนะก็คือหน้าประหลงนั่นเองนะผมก็คือบิชอปนั่นเองที่เราต้องไปหาโอ้คุณบิชอปค่ะช่วยด้วยค่ะและนี่คือหมายถึงว่ากรณีของวินซูนะผมไปหาหัวหน้าเพื่อขอสกิลในการแผ่เมตตาขอเสริมพลังอำนาจของบาทหลวงให้แบบทรงหน้ากว่านี้นั่นเองนะผมนี่มีเอ้ยแดนนี่มาใช้นี่ได้ปะเอ้ยไม่ขีดไฟดูสิโอเคไม่ได้นะผมใช้ไม่ได้เขียวแล้วนี้เรามีไม่ขีดไฟไล่ผีนะจ๊ะผียังเข้ามาใกล้จุดนะอันนี้โอเค จุดเลยโอเคเก็บของนี่ทุกเวลาโดของนะโอเคผ่านแผลเฮ้ยสปอนขวาแล้วโอเคสปอนขวาไปต่อสปอนขวาได้โอ้โหดีนะเมื่อกี้เราไปซ้ายแล้วอันนี้เข้าไม่ได้ปิดโอเคใจเย็นนะแถวนี้มีที่ซ่อนปะที่ซ่อนน่าจะเข้าตรงนี้จะไปซ่อนเข้าตรงนี้น่าจะไปซ่อนได้ผมว่าแต่เดี๋ยวด่วนนะโอเคติดหมดเลยเว้ยโอเครีบไปอ่ะผมได้ยินเสียงทางซ้ายว่าแล้วตบนั่นแหละเออไหวเว้ยโอเคไปไหนดีวะอย่าที่ซ่อนได้ตรงนี้ไม่รู้ว่ะอันนี้ไม่รู้ที่ซ่อนไปต่อไปก่อนโอเคอันนี้ซ่อนได้ปะโอเคห้องเซฟโอเคห้องเซฟไม่ปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นจุดเซฟนะผมไม่น่าจะเข้ามาได้ใช่ไหมพอถ้าเซฟแล้วเรามีเซฟเดียวเราเจอผีตั้งนานที่เราตายรัวก็ไม่น่าได้โอเคสุขึ้นหนีมาทุกที่นะผมอันนี้ก็ยืนลอยกลางอากาศเหมือนเดิมโอเคอยู่ในห้องปลาดูสิอันนี้คืออะไรเมื่อกี้เห็นเหมือนกดได้นะมันจะมีรอยเลือดอยู่ตรงนี้ด้วยนะเป็นการมัดตำแหน่งโอเครอยเลือดมาร์กอ๋อมาร์กรอบห้องนี้ห้องสำคัญนี้ปะอ๋ออันนี้ไม่น่าเข้าได้101102อันนี้โอเคตู้เมื่อกี้อ๋อตู้เมื่อกี้เหรออ๋อใกล้แค่นี้โอเคดูก่อนนะรอบๆมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้โอเคอันนี้ไปต่อไม่ได้โอเคสุดท้ายก็คือตัวเนี้ยทางขวาปิดหมดแน่นอนด้วยเทนเดเคิลพันเกี่ยวรัวๆเอาไว้เช็คดูไอ้โฮลี่วอเตอร์นะโอเคน่าจะนี้ปะบนพื้นเนี่ยใช่นั่นคือโฮลี่วอเตอร์เนี่ยมันน่าจะเหมือนกับแค่มันขยะชิ้นนึงที่แบบตั้งอยู่กลางแทนพิธีกรรมบางอย่างนะผมอันนี้หน้ากระดาษฉีกขาดใหม่นะโอเคแสงสีขาวโดยมินซูใครฉันคาดหวังที่จะเป็นตัวแทนของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นั่นเองฉันได้เห็นแสงสว่างสีขาวจ้าแสบตาจนฉันมองอะไรไม่เห็นเลยบรรยากาศผ่อนคลายอบล้อมตัวฉันฉันได้ยินเสียงที่แทรกเข้ามาในจิตวิญญาณมันพูดกับฉันด้วยน้ำเสียงนิ่งสงบว่าจงระวังเธอจะมากับหมู่เงาและทุกดวงตาจะมองเห็นเธอและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกใบนี้จะร้องไห้ต่อหน้าเธอสิ่งนั้นคงตามหลอดหลอนฉันเป็นเวลาหลายต่อหลายปีฉันได้ทำงานที่อัครสังขมณฑลที่โซและได้เห็นการบริหารจัดการงานที่นั่นพอสมควรตอนนี้ย้ายไปอยู่ในเขตเล็กริมชายแดนของโซ
อันนี้คือต่อจากที่รับพรจากบัตรหลวงนี่นะผมหัวหน้าบัตรหลวงแล้วก็ได้พรสองจ้าบอกว่าเธอจะมาหานะนี่นะผมโอเคนี่ไงนี่จะเป็นของที่มินซูตามหาแล้วมั้งน่าใช่เหมือนขวดเราทดลองบางอย่างใส่สสารบางอย่างไว้นะผมเนี่ยได้รับนักสินการแบ่งแยกนะผม separation holy water of separation หนูเจอนักสินที่คุณว่าแล้วค่ะท้ายดีมากเลยจ้ะในนามของพระเจ้าแม่กลางลูกจะถูกเปิดเผยให้ทุกคนรับทราบนะจ๊ะลูกเธอดีมากเลยสาวน้อยพ่อเสียงกับพ่อแล้วเหมือนกันนะมาที่โซนวอร์ดนะโซนห้องคนไข้นะผมพ่อจะรอลูกอยู่ที่ห้องยานะลูกใช้รหัสผ่าน0815เปิดประตูใกล้ๆห้องเอ็กซเรย์นะจ๊ะมาที่นั่นด้วยขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมตามไปก็คือต้องใช้รหัสในการไปตรงโซนตึก A นะผมซึ่งมันเพิ่งบอกตอนนี้เพราะว่ามันให้เรามาเอายานี่ก่อนเอ้ยใช่ยามาเอาไอ้น้ำนี่ก่อนนะผมโอเคได้น้ำแล้วก็ได้เวลามุ่งหน้ากลับไปนะผมหวังว่าจะปลอดภัยระหว่างทางอาจจะมีเทนเดอร์เข้าขึ้นมาได้ต้องแกมกดปุ่มไว้นะผมทุกเมื่อโอเคมีพิษมีอะไรพวกนี้ด้วยตากตัวแล้วโอเคเตรียมเก็บขึ้นลงไม่กลัวโอ้ดีโต้ไปเป็นที่เกิดสปอนแต่ปกติต้องเกิดทุกรอบนะโอเคพองกันแล้วโอ้โหเนี่ยพิษเยอะเลยป่ะโอ้ยพิษเยอะจริงเลยอายุชนนี่คือโรงพยาบาลมันเหมือนกับเป็นคล้ายๆที่ฆาตกรรมเรามากกว่า มันเป็นที่ประหารเรามากกว่าด้วยว่ามันไม่ใช่โรงพยาบาลแบบพิษเยอะเหลือเกินอ่ะโอเคตอนนี้น่ามีตัวแก้พิษได้ต้องรอซื้อเพิ่มซื้อได้แหละแต่ว่าแค่มันไม่มีที่แง่ต้องกินน้ำไปพวกนี้นะครับผมขอแอบไปต่อนะเผื่อถ้าเกิดนั่นแหละหนีทันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมาข้างหน้านะก็ยังพอหนีทันมีที่หนีอยู่โอเคอาชาโอเคผ่านพิษไปค่อยๆเดินไปเรื่อยๆโอเคตอนนี้อ่ะขึ้นนี้ไปได้ใกล้แล้วถึงที่มานะครับผมโอเคเนี่ยรหัสพินนะผม0815ปิ๊ดโอ้โหโอเคกดต้องกดขึ้นตรงซ้ายขวาด้วยนะครับผมให้เป๊ะๆโอ้โหรหัสกดยากจังวะเนี่ยกดกี่ตัวเนี่ยกดไป12ตัวแล้วเนี่ย กดผิดรัวๆแน่ผมว่าดูแล้วมันกดเกินจำนวนที่ต้องกดนะโอเคเนี่ยโอเคก็ตอนนี้เป็นตึกชั้น2นะผมก็มีเดย์แคร์ข้างหน้าแล้วเลี้ยงเด็กข้างหน้าได้นะผมแล้วก็อันนี้โอเคแก้พิษรักษาเลือดแก้เลือดแล้วก็สเปรย์แล้วก็อาหารทั่วไปนะผมข้างบนไปไม่ได้ด้วยโอเคลงล่างต่อได้คือลงไปหาได้เลยถึงเลยไม่ดูก่อนนะเช็คให้ทั่วๆนะผมจุดเซฟนี้ก็มีโอเคห้องน้ำมี4ห้องห้องท้ายเข้าได้ห้องอื่นก็โอเคห้อง2ห้อง4เข้าได้2ห้องโอเคดีมากจะได้ไม่ต้องบอกว่าเสียงโดนหลายห้องบางทีลืมไงมันลืมไปบ่อยนะผมโอกาสเสียงโดนน้อยกว่าเดิมเมื่อห้องน้ำน้อยกว่าเดิมมันได้เหรอขึ้นได้ปะขึ้นได้อู้เชื่อมต่อกับห้องผ่าตัดด้วยโอ้น่าสนใจน่าสนใจมากโอเคด้านล่างมันจะมีตัวตีขาอยู่โอเคเดี๋ยวค่อยมาผมว่านะผมว่าเราควรจะไปเช็คอีเวนต์ก่อนอะให้ทั่วๆนะผมข้างบนเดี๋ยวค่อยมาผมว่าเดี๋ยวรอดูนะเดย์แคร์แล้วก็เดี๋ยวลงล่างกันเลยแล้วกันนี่อุ้ยนี่ไม่โดนโอเคตอนนี้มีเปิดไม่ได้เว้นแต่จะมีคีย์การ์ดโอเคเป็นไงคือเก้าอี้ข้างล่างก็บังทางแน่นอนโอ้โหข้างล่างก็มีตัวเยอะด้วยโอ้ my god ขอดูนะเดย์แคร์น่าสนใจเดย์แคร์นิดนึงโอ้ยเนี่ยเดย์แคร์นี่โต๊ะคราฟโอ้โหโต๊ะคราฟตรงนี้เจอแล้วอุปกรณ์คราฟของอยู่นี้ก็ทำของเล่นได้นะของเล่นเป็นแบตเตอรี่เสร็จรถยนต์แล้วก็คาดถุงบางอย่างถุงเลือดนะผมนั่นเองน่าสนใจมีตัวเกาะอันนี้ไว้โอ้โหตุ๊กตาน่ารักเอ้ยนี่มีครูมั้ยเนี่ยเฮ้ยใช่ป่ะวะน่ารักอ่ะมีหูด้วยอ่ะเฮ้ยนั่นใช่ปอดนิวคุงป่ะเนี่ยเฮ้ยอาจจะใช่นะผมว่าเป็นไปได้อ๋อน่ารักอ่ะน่ารักโอ้ยเด็ดบดีจ้ะโอ้ยตาแน่กลัวน้องสาวคนนี้เป็นเฉดเหรอเนี่ยเอ๊ะบดีสาวน้อยคุณเป็นใครหรอคะเนี่ยถามชื่อเธอแนะนำตัวเองถามเธอใครอยู่แน่นั่นตัวเองนี่ไม่น่าได้บอกว่าตามหลักการแล้วเพราะบอกชื่อไปแน่ชิบหายวะถอยไปนะหนูไม่คุ้นเป็นคนแบกหน้าหรอกเอากรรมพี่ชื่อมินอานะแล้วเราบอกไปแล้วชิบหายไงดีที่รู้จักนะฉันมาที่นี่เพื่อจะเจอใครบางคนอ่ะนี่สวยจังเลยเล่นกับหนูได้ป้ามีใครอยากเล่นกับหนูเลยอ่ะถามเธอเป็นใครแน่โอเคหนูไม่มีชื่อหรอกนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกหนูก็ยุ่งตลอดแหละหนูก็ได้ยินผู้ใหญ่พูดรายการแล้วก็มาเขียนเล่นนะก็เขียนไปเรื่อยๆเลยนะเนี่ยทำให้ที่นี่สวยงามแต่ว่าผู้ใหญ่เอาแต่พูดเกี่ยวกับเรื่องแย่ๆนะแย่ๆจะไปหมดเลยด้วย
ถามเธอทำอะไรกันแน่โอเคหนูวาดภาพแล้วก็เขียนสิ่งที่ผู้คนก็พูดกันอ่ะนะแต่พอหนูเบื่อพี่สาวชุดลายบอกว่าเธอจะนำหน้าที่แทนเดี๋ยวนะหน้าที่คืออะไรเขียนแล้ววาดภาพเพิ่มเติมหรือว่าหมายถึงว่าฆ่าเราคุณช่วยหนูได้ไหมคะได้สิมีอะไรเหรอจ๊ะก็อาจจะได้นะต้องการอะไรช่วยอะไรกับจ๊ะเธอขอบคุณนะพี่สาวมีแต่ผู้ชายไม่นิสัยไม่ดีขโมยของเล่นหนูไปอ่ะเข้าอะไรของหนูไปเหรอจ๊ะเข้าตู้ตามีหนูไปอ่ะหนูก็ได้ขโมยรถมาเข้ากับเข้ามาโดยที่ตอนนี้พยาบาลไม่เห็นนะคะแต่ต้องการตู้ตามีหนูคืนน่ะแล้วเข้าอยู่ไหนกันแน่เหรอจ๊ะรู้ไหมเนี่ยปกติก็ใช้ถุงเลือดวางไว้บนรถมันขับของเขาแล้วก็ขับล่อพยาบาลไปนะคะให้เกิดปัญหาเล่นเยอะแยะมากมายเลยได้มีวิธีจัดการล่อผีได้ดีเนี่ยน่าสนใจถ้าเกิดผีตามฉันอยู่โอเคของเล่น เอาถุงเลือดล่อแล้วผมผ่านรถบังคับได้ยินนะผมหนูเห็นเขามาพักนึงแล้วค่ะนั่นคือวิธีที่เขาชอบแกล้งนะคะแต่รถบังคับนี่ต้องใช้ถ่านด้วยนะคะเฮ้เขารู้วิธีหาของหรือเปล่าคะเนี่ยโอเคถามตำแหน่งได้นะโอเคอาร์ซีเรารู้แล้วอยู่ที่เธอใช่ไหมแบตเตอรี่อ่ะแบตเตอรี่ก็ที่ที่คนอื่นเขาซื้อของกันนะคะโอเคน่าจะเป็นไอ้ตรงไอ้นั่นปาร์คคอมมิวนิสต์โตนะผมที่อยู่ทางตึก B โอเคถุงเลือดที่นี่หมอเขาใช้กันบ่อยๆนะคะไว้เปิดท้องคนไข้ห้องผ่าตัดใช่ไหมโอเคหรือหัวอาร์ซีอยู่นี่หนูมีโรคของเขาแล้วค่ะหนูต้องการแลกเปลี่ยนกับเทดดี้แบร์ของหนูอ่ะปัญหาคือเทดดี้แบร์อยู่กันแน่ไม่บอกด้วยเอาเจอกันนะหนูจ๋าบายบายค่ะน่ารักอ่ะหนูน่ารักเลยเจอยังคะยังไม่เจอจ้ะแค่อยากคุยหนูหนูเซตาเซตาหนูนักกลัวมากเลยว่าน่าใช่นะผมนี่เป็นคนที่แบบว่าทำงานโลกเขาด้วยมีแต่เนี่ยคู่ผมน่าใช่มันเป็นหัวเหลืองตาฟ้าหูฟ้าก็ไม่มีใครแล้วอ่ะจริงปะโอเคจุดก่อนนะตรงนี้มีใครเกาะไว้อยากดูว่ามีอะไรกันแน่กองขนาดนี้น่าจะของคันแน่เลยล้ำค่าโคตรเหรียญ500หยวนเอาหายเลยหายไปแล้วเนี่ยตู้ตามีบ้างข้างล่างเนี่ยไหมเนี่ยตู้ตามีข้างล่างเนี่ยล่างนี่ไงเห็นแล้วเนี่ยไม่ได้เหรอไม่ใช่เหรออะไรวะนึกว่าใช่ว้าแย่จังโอ้โหข้างบนมันเจนนะโอ้โหพนักงานแปลหน้าว่าเราไปหามินซูกับเพิ่มอีเวนต์อะไรที่มินซูให้ทำแล้วกันนะผมเพราะว่านั่นแหละโอเคเดี๋ยวหายคว่ำเหรอเขาเรียกนี่ผ่าตัดเหรออะไรตรงเนี้ยนี่คืออะไรผมไปกินไฟโอเคคือตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเพิ่งเริ่มเข้ามาไม่นานนะผมในโรงพยาบาล นี้แล้วเราได้อีเวนต์ไอตัวนี้เร็วมากเลยโอ้เฮ้ยหมัดกันหนาเฉยเลยจะฟาไปผมจะวิ่งฟาไปนั่นแหละมินซูช่วยกูด้วยมินซูต้องเปิดออกชิบหายเลยเดี๋ยวนะโอเคโอ้มา2ตัวเลยไหนวะนี่โอ้โหไม่โดนห้องไหนห้องนี้ห้องไหนวะห้องไหนวะกูหาห้องไม่เจออ๋อลงบันไดทันเดียวอีบ้าเอ้ย3ใช้กาแฟแล้ววิ่งอนันต์อนันต์วิ่งอนันต์วิ่งไปเลยโอ้โหคือบอกว่าบันไดมันมีเอ้าติดห้องไม่ให้ได้ต้องไปเอ้าทางลงไหนอ่ะที่ไปหาลงไงวะเชี่ยลงไงวะเดี๋ยวๆๆโอเคต้องหัวต้องไปโอ้ยอีไอตัวนั้นก็แบบนะเข้าไปดิวะเข้าไปไม่เข้าอีกตายแล้วโอเควันนี้ทางใช่นะโอเคโอเคโอเคโหผมเข้าใจว่ามันลงได้ผมเลยนึกว่ามันจะไปได้คือไปหามินซูไม่ได้เพราะว่าไม่รู้โอ้ผมก็ตัดสินว่าไปทางลงเมื่อกี้เอาลงไม่ได้ด้วยอีบ้าฝรั่งเสีย2ช่องนะโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูก่อนเราน่าจะพอมีเลือดไว้ตอนนี้อยู่ได้คือตอนเนี้ยเราลงไปฟาร์มาซีไม่ได้นะผมมันติดบางอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมไม่รู้อาจจะไปได้แต่ผมไม่แน่ใจอุ้ยอันนี้ไปโรงพยาบาลกันเหรอว้าวโอเคจุดบ้านของโรงพยาบาลจุดอื่นโอเคตัวอื่นโรงพยาบาลโอเคโอ้ยตัวนี้มาเรื่อยๆเลยว่ะเดี๋ยวใจเย็นนะ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 ห้องนี้ห้องผ่าตัดบ้างไม่ใช่ไปไม่ได้โอเคอันนี้ห้องอะไรผ่าตัดโอเคน่าใช่ใช่แหละอันนี้ operation room โอเคถุงเลือด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 เลือดเนาะเลือดโอเคซ้ายน่าจะใช่นะผมมีศพนอนอยู่ตรงนี้นะผมบนโต๊ะผ่าตัดนะผมสัญญาณชีพไม่ดีเลยฮะโอเคเนี่ยใช่ป่ะถุงเลือดกดเอาไหนวะอ๋อต้องกดโอเคใช่ต้องใช้อันนี้โอเคโอ้ my gosh นี่ไงถุงเลือดเจอแล้วนะผมช่วงหมอชันจะไม่ต้องถ่ายเลือดเร็วนี้นะเนี่ยแต่ก็ใช้การได้ดีเอฟเหมาะมือพอดีมือโอเคถุงเลือดนะผมวันนี้แหละไปได้เด้อเข้าไปได้ด้วยโอ้โหไปไหนเนี่ยโอเคมีเอกสารชื่อคนไข้นะโอเคมอสโตเฟียอายุ40ปีผู้หญิงโคม่าโอเคสักอย่างหนึ่งเซฟก่อนนะครับอันนี้มีไดโดไหมเนี่ยโอเคมีแผ่นโน้ตด้วยกันนะอยากเจอของที่แบบว่าเปิดได้
ไม่มีหรอไฟแช็กไอ้ไม่คิดไม่คิดเนี่ยไม่มีเลยเว้ยอะไรวะได้หน้ากระดาษใหม่โอเคเคมี for the storm ความสงบกับพายุจะมานะผมกลุ่มนักล่าผีเริ่มงานของพวกเขาทันทีและเปิดสถานการณ์ทั้งหมดให้ได้เข้าใจตอนที่พวกเขาถามฉันว่าฉันเจอกับอัมบ้าได้ยังไงกันแน่ก็เล่าประสบการณ์ที่ฉันได้พบเจอไปและบอกเกี่ยวกับครอบครัวที่ย้ายเข้ามาที่บ้านใหม่พวกขอให้ฉันพากลุ่มคนของเขาไปที่นั่นในวันต่อมาก่อนที่จะมุ่งหน้าไปที่ดังกล่าวหน้าบัตรหลวงได้นำเอาขวดบรรจุน้ำมาให้ฉันสิ่งนี้คือหน้าศักดิ์สิทธิ์แห่งการแบ่งแยกพวกเราสามารถใช้งานมันได้แค่ภายในมิติแห่งเขาเท่านั้นตอนที่เคยสอนทำพิธีกรรมไล่ผีซะและล่าผีจะคอยแนะนำนายเองพวกเขารู้เรื่องพวกเราด้วยก็คือไอ้ Holy Water Observation ก็คือไอ้สิ่งที่เราได้มาในตอนนี้นะผมไอเทมตัวขวดเนี่ยนะอันนี้นะผมเนี่ยเราได้มาแล้วนะผมในการไล่ผีอาจจะมีเรื่องราวบอกให้เรารู้ว่าไล่กันแน่นะผมโอเคตามนั้นเราได้เจอข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็จุดเซฟโอเคตามนั้นนะครับผมฮิวใหญ่มันก็น่าใช้แต่ฮิวเล็กก็น่าใช้เหมือนกันเสียงนี่เสียงเดินปะอันนี้เขาอันนี้ออกโอเคนี่ซ่อนโอเคดูซ่อนดูซ่อนเราซ่อนกันนะซ่อนรอกันนะรอมันไป รีบไปสิวะแค่ทางข้างล่างน่าจะใช่แต่ที่เมื่อกี้เราเดินไปแต่ว่าเราไม่ได้ไปสุดผมหรือเปล่าวะโอ้ my god โอ้ยเยอะโอเคโอเคใช่แหละผมว่าใช่เฮ้ยเดี๋ยวทางนี้ไปได้อ๋อใช่ลืมไปเราไม่วาร์ปเดินดีกว่าใช่ใช่เมื่อกี้ไม่วาร์ปก็ลืมเลยที่ไหนเนี่ยฮะห้องน้ำเหรอโอ้ my god อันนี้โอเคอ๋อนี่ใช่ไปเช็คได้โอเคไม่ใช่เปิดทางได้นะเดี๋ยวนะขอดูนะวาร์ปไปที่อยู่ในโรงพยาบาลได้ใช่ไหมเราควรจะเปิดทางก่อนแล้วกันนะผมว่ามาจะได้เผื่อวาร์ปตรงนี้เป็นจุดวาร์ปโอเคอ๋อมันใช้ที่นี้การเปิดทางนี่นะผมอันนี้ไปแต่ละตึกส่วนตึกอันนี้ไปไหนเนี่ยโห B2F โอเครีบเปิดหับของเลยตอนนี้เสียงอะไรวะน่ากลัวอยากแก้พิษเหรอยังก่อน เอาฮิวได้ตอนนี้ต้องการฮิวเหรียญ500เยนโอ้ฮิวอะ ไม่มีฮิวเหรอวะเนี่ยผ่านแผลโอ้ยไม่มีฮิวเลยไอ้ของต้องการก็ไม่มานะผมอะไรพวกเนี้ยโอเคแต่เราเอานี่ก็ได้เอาแก้พิษมาอันหนึ่งก็ได้เผื่อใช้ฉุกเฉินนะผมโอเคมีอะไรอีกบอสไม่มีแล้วนะโอเคสมมติที่วาร์ประหว่างตึก3ตึกนี่นะผมจุดวาร์ให้เราไปได้เร็วๆก็ดีว่าน่าใช่แล้วคิดเราน่าจะไปทางนั้นถูกแล้วแต่แค่เรารีบไปไหนมันเจอผีไล่ล่าเลยตัดสินใจไม่ทันโอ้โหผมว่าเปลี่ยนใจแล้วผมว่าผมกินกันนะมันฝรั่งไปมันน่ากลัวกันไปไม่ไหวเดี๋ยวโดนตีตายนะครับผมมีแถวนี้มีตู้วะโอเคข้างหน้ามีตู้กดน้ำตู้กดของเดี๋ยวขอวิเคราะห์ก่อนนะจะเอาอะไรดีตอนนี้น่าจะเอามันฝรั่งเพิ่มเพราะถูกวะแต่นี่ก็ฮิวเต็มเลยนะมันแค่ต่างกันแค่500เองอะแต่เราไม่ได้ใช้พวกมันนั่นแหละมันดูไม่คุ้มเลยเอานี่ก่อนนะซื้อนั่งดีกว่าผมว่าน้ำ2ขวดเนี่ยน้ำถูกโอเคเพราะตามหลักการแล้วน้ำมันต้องเอาเผื่อวิ่งไงมันดีกว่าใช้กาแฟบางทีกาแฟมันไม่ใช้วิ่งอะไรเงี้ยผมเก็บไว้เผื่อวิ่งเต็มที่ค่อยใช้กาแฟนะผมน่าจะขวาสุดแล้วน่าจะไปได้แหละว่าใช่ไหมต้องได้แหละได้จริงๆโอเคถึงที่หมายแล้วอ่านกันนะผมหน้ากระดาษนี่ไงข้างหน้าเห็นแล้วเห็นเขามายืนรอหน้าผมแผ่นที่3นะผมเคสประหลาดของโจวาน่านะผมโอเคโจวาน่าลีเนี่ยฉันเริ่มคุ้นเคยกับย่านพื้นที่ที่เต็มไปด้วยคนที่มีชีวิตชีวานี้อยู่มาวันหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามาถามขอคำปรึกษาจากฉันและฉันก็ได้รู้ว่าเธอเป็นสมาชิกใหม่ของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์เธอเริ่มจากการสัมผัสบาปของเธอซึ่งเป็นบาปที่แปลกประหลาดมากเธอคิดว่าพระเจ้าลงโทษครอบครัวของเธอจากความไม่รอบคอบบางอย่างซึ่งทำให้ผลที่ทำให้เธอเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเธอบอกว่าลูกสาวของเธอป่วยหนักและเริ่มแสดงอาการวิสัยจากปกติอาการของเธอหนักขึ้นทุกวันจนคนในบ้านต่างน้ำเกรงกลัวเธอถ้าสิ่งที่เธอเล่ามาเป็นความจริงแล้วก็นั่นหมายความว่าเดียวก็คือวิญญาณร้ายคอยสิงร่างของเธออยู่นั่นเองนะผมก็คือไอ้อัมบรานั่นเองนะผมโอ้เป็นสวดโอ้เป็นสวดดีเราได้เจอกันแล้วนะผมอันที่ไม่เจอกันมา6แชปเตอร์โอ้หน้าหล่อใช้ได้เลยอ่ะหน้าเข้มใช้ได้เลยนั่นคือมินอาร์ชมิลาเจนที่พวกเราได้เจอกันนะเนี่ยโอเคคืออาร์ชมินนักล่าผีเพิ่มเติมมานะผมเคยบัตรโลจริงเหรอเนี่ยงั้นเรื่องนักสติก็มีผลนะเนี่ยโอเคเพราะเชื่อการเดินทางของลูกนั้นมาถึงที่นี่นั้นลาบลื่นใช่ไหมล่ะลาบลื่นเนี่ยเหรอเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะในคืนนี้ไม่ใช่เลยแต่หนูเอาคำนี้ให้คุณแล้วค่ะหลวงพ่อขอพระเจ้าคุ้มครองลูกนะจ๊ะเครื่องรางเนี่ยเป็นของมีค่ามากในการต่อสู้ต่อไปนะจ๊ะรู้ไหมคุณคิดมันจะได้ผลจริงเหรอคะเนี่ยโอ้ต้องมีศรัทธาไว้นะจ๊ะทุกอย่างเป็นไปได้เสมอเลย
ถ้าใครก็ตามที่เชื่อต้องมีความเชื่อนะจ๊ะเชื่ออะไรหรอคะเนี่ยนักสติในการแบ่งแยกคือกุญแจสำคัญในการใช้ทำพิธีกรรมผนึกวิญญาณที่ชั่วร้ายได้ไงล่ะพี่สาวผู้ชั่วร้ายทีนะหนูรู้นะครับคุณต้องเจอกับตัวอะไรกันแน่เอสต์บอกว่าลูกอยู่กับจางมีตอนที่เธอโดนถ้ารับใช้ผู้ชั่วร้ายฉีกกระชากร่างเธอใช่ไหมล่ะมันแย่มากเลยนะถ้าขาดความสามารถของคนที่เป็นหมอผีไปแล้วก็ไม่สามารถจะชำระล้างกลิ่นจันทราหรือว่าอุทรชนีกรได้เลยนะเพราะจะไม่สามารถจะผนึกเธอไว้ในโคม่าได้อะแต่ตอนนี้พวกเราไม่แพ้เตือนตรงนะยังมีทางอื่นที่หยุดเธอได้อยู่ดีพี่สาวผู้ชั่วร้ายนั้นครอบครองล่างเส้นทางนะผมเส้นทางซึ่งสามารถเดินทางไปสู่โลกการตื่นได้แล้วขัดขวางเธอไม่ใช้เส้นทางนั้นอะถ้าทำงานแล้วจะทำให้เธอไม่เข้ามาที่โลกพวกเราได้ใช่ไหมคะเนี่ยโอเคแล้วเส้นทางที่ว่าอยู่กันแน่ละคะเนี่ยมันโชคดีมากเลยที่อยู่ที่ตึกนี้เลยนะแล้วมีแต่ต้นที่ลงมาเท่านั้นถึงจะเข้าที่ชั้นสูงๆของที่ตึกนี้ด้วยนะพวกเราต้องใช้คีย์การ์ดของสตาร์ทนะเพื่อเข้าใช้ลิฟต์เพราะว่าทางบันไดมันถูกกันไม่ให้ไปอ่ะหนูช่วยหาแล้วกันนะคะน่าจะหายากใช่ไหมล่ะขอไม่ต้องคุ้มครองลูกแล้วจ้าสาวน้อย โอเคพระเจ้าล้วนๆนะผมพระบาทหลวงนะเอ็นองอย่าเอาซื้อยามาแล้วเราเปย์มาแล้วเนี่ย โอเคเก็บไว้ก็ได้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะประเด็นคือว่าเราต้องทำทุกอย่างเองนะผมตอนนี้ก็หาสตาร์ทว่าไปมันไม่ได้อธิบายวิธีแต่บอกเดี๋ยวนะเออเราไม่ใช่คนเดียวเลยดูสิต้องโทรครับโทรถามโทรถามวิธีจากมิซูได้ป่ะไหนดูสิได้เห็นหน้าในนี่นะโอเคแต่หน้าแบบแว่นตาปิดไม่เห็นดวงตาในนี้นะผมโชคดีหาคีย์การ์ดเจอยังจ้าไม่ได้ไปไหนเลยจ้ายังค่ะยังจะทำหาอยู่เลยนะคะเนี่ยเพราะมั่นใจว่าลูกถ้าเกิดหาไปเรื่อยๆก็ต้องเจอแน่ๆจ้าคำใบ้ได้ดีมากใบ้อะนี่คือใบ้เนี่ยอ่ะเยซอนได้เผื่อเยซอนช่วยได้เยซอนหายตั้งแต่เมื่อกี้แล้วตั้งแต่ที่โดนโจมตีนะผมแล้วก็หายไปเลยไม่ได้ไม่รับสายเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะแชทล่ะแชทไม่ได้ด้วยนี่ก็ไม่รับสายด้วยยุ่งแน่ๆนะเนี่ยยุ่งยาวๆแต่ละคนจางมีใครโทรมาเอ้าฮะเสียงนั่นมันคุ้นจังเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคุณคืออ้าวคุณก๊อปนี่เกาหลีนี่นะก๊อปนี่เกาหลีมารับสายเดี๋ยวอะไรเนี่ยแหมเธอหนีไม่ได้หรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยฉันต้องยอมรับว่าฉันไม่คิดมาก่อนว่าเธอจะรอดไปได้เนี่ยแฮ่รอดไปทำไมมือมันหลุดจากหน้าจอเนี่ยทำไมคุณทำอย่างกับฉันกันแน่เนี่ยไม่เอาหน้าบอกเธอแล้วไงว่านี่เป็นเรื่องธุรกิจนะทำเงินไม่พอนะก็แค่เซ็นพฤติจารย์ทำตามค่าแลกเปลี่ยนที่ควรจะเป็นไงล่ะจ๊ะตรงตามที่ว่าไงถูกต้องแล้วจริงไหมล่ะเพราะสมควรตามที่เธอทำแล้วนะจ๊ะเด็กน้อยจ๋าและอย่างหนึ่งเพื่อนของเธอก็รอดใช่ไหมล่ะฉันก็ช่วยได้ตัวเองไม่โดนจากการจากพี่สาวช่วยได้ด้วยอ่ะพวกต่างก็ได้ผลทั้งคู่ใช่ไหมล่ะถูกต้องไหมจ๊ะหนูจ๋าแกมันโรคจิตนะจะไม่ทำธุรกิจแกอีกเด็ดขาดเลยเออเดี๋ยวก็รู้แหละนะถ้าติดนี่ฉันอยู่นะจ๊ะรู้ไหมจ๊ะถ้าติดนี่ฉันอยู่นะจ๊ะเพราะเธอสร้างเรื่องไว้มากมายที่ต่างฉันนะรู้ไหมไปตายซะโอเคสุขคือโทรไปได้โทรอยู่ปะไม่รับสายแล้วโอเคโทรได้แต่น้องนี่ก็ไม่รับสายด้วยอะไรวะเนี่ยมีแต่คนไม่รับสายเราเลยก็คือตอนนี้จะสื่อว่าคุยได้กับมินซูเท่าไหร่เพราะผมก็คือตามฐานที่นะผมก็หนึ่งแบบไม่คุยด้วยไม่ยอมไม่เอาไม่โอเคเราลิฟต์ไหนใช้ได้ก็จะไปดูลิฟต์แล้วมันไม่น่าใช้ได้หมดเลยวะโอ้ยมาอีกแล้วตอนนี้คือปัญหาคือมันมาคอมโบ2ตัวมันคือถ้าเกิดว่าตัวเดียวมันง่ายไงแล้วเกิดพอมีไอโอกาสเจอทั้งไออาจารย์ซกแล้วก็เจอตัวซกเกอร์ด้วยนี่มันลำบากมากเลยว่าต้องไปคอมพิวเตอร์สโตร์นะผมอันนี้ที่ผมรู้แน่ๆน่าจะคาดเดาได้ใช่ปัญหาคือที่เก่าจะมีตุ๊กตาหมีหรือเปล่าวะโอเคเดี๋ยวห้องนี้ห้องส่งเควสลืมดูไปทั่วๆแล้วผมดูทั่วๆโอเคเดี๋ยวมินซูบอกว่าต้องใช้อ๋อลิฟต์กันนี่เหรออ๋อนี่คือลิฟต์โอเคมันเหมือนห้องผ่าตัดเลยมันแบบดูสวยไปโอเคลิฟต์นี้ใช้ได้โอเคมันสวยจนแบบนึกว่าไม่ใช่ลิฟต์โอเคได้ยินเสียงบางอย่างเมื่อกี้ไม่แน่ใจเสียงอะไรกลัวไว้ก่อนตอนนี้เอ็กซ์เรย์ไม่น่ามีนะผมว่าต้องห้องใหม่ห้องที่แบบว่าของใหม่ผมว่าต้องเป็นห้องที่เขาเรียกอะไรเป็นที่ไม่เคยไปแล้วได้ของนะผมว่านี่โอเคเจอแล้วแบตเตอรี่เนี่ยฐาน AA นะผม Double A A 3 A A เยอะๆเลยเจอฐานแล้วเหลือแค่ตู้ตามีนะผมกับเควสหลักคือหาสตาฟคีย์แล้วอยู่ห้องหมอปะสตาฟใช่ไหมโอเคเหลือตุ๊กตามีกับสตาร์ฟนะผมสต็อกรูมครับว่าไปสต็อกรูมเราไปแล้วมีของป่ะมีเอกสารเฉยๆ
เอาโอเคมันไม่ใช้คีย์การ์ดเหรออ๋อเนี่ยถ้าเกิดเราได้คีย์การ์ดอาจจะใช้ห้องนี้ได้ด้วยโอเคโอเคโอเคอ๋อแล้วเราไปห้องหมอก่อนผมว่าห้องหมอจะมีผมรู้เชื่อมันในห้องหมอนะผมเอออย่างหนึ่งถ้าเกิดเราเจอไอตัวสต็อกเกอร์เนี่ยใช้ไอ้ไปขีดได้เลยเผื่อไล่ไปจะได้ไม่ต้องรับมือกับสองอย่างพร้อมกันห้องหมอแรกเราเข้าแล้วใช่ไหมมีอะไรบอสจะว่าไปลืม นะดูนะทีนึงมีโอเคมีตัวเอกสารนี้แต่ไม่มีบัตรไม่มีอยู่ดีสตาร์คีย์อยู่ในฟ้าดีเรคเตอร์เราสึกว่าล็อกป่ะดีเรคเตอร์ออฟฟิศล็อกน่าจะมีการที่จะมีคีย์การ์ดในห้องนี้ที่สุดแล้วเนี่ยอ่ะอุ้ยตกใจ มินอาพวกเราแบบว่าจะกันอีกแล้วนะเนี่ยมาเฉยบังเอิญจุงเบยอ่ะได้เจอกันที่นี่อ่ะยายอนเหรอเนี่ยที่เธอตัดฉันมาเหรอเนี่ยก็แหมๆที่เธอไม่รู้เลยกันแน่เนี่ยเธอจ๋าอีกอย่างนึงเธอไม่ควรพูดอย่างนี้กับคนที่เปิดประตูนี้ให้เธอได้นะจ๊ะรู้เปล่าแต่ก็ได้ถ้าเปิดประตูนี้ฉันได้เหรอเนี่ยจริงเหรอเธอคิดว่าล็อกนี้จะทำให้ฉันเปิดไม่ได้เลยกันแน่เนี่ยจ๊ะเพราะฉันเป็นคนไขเป็นนะจ๊ะรู้ไหมไขเก่งด้วยแล้วทำไงกันแน่เหรอรอบเนี้ยเอาไงกันแน่เหรอคือรู้เลยไหมนี่สำคัญที่ต้องคุยกับเธอนะเนี่ยสำคัญมากเลยด้วยฉันจำไม่ได้ว่าทำไมฉันอยู่ที่นี่นะทุกอย่างมันสับสนไปหมดแล้วอ่ะฉันรู้ว่าฉันเคยเล่นตลกเรื่องที่เธอคอมจอนสั้นอะไรอย่างนี้นะแต่แบบว่าครั้งนี้มันดูประหลาดเหลือเกินเนี่ยรู้เลยไหมโรงพยาบาลเซวาเป็นที่ที่ก็ดีนะใช่ไหมล่ะถูกต้องไหมแต่ว่าไงดีล่ะเธอช่วยหน่อยไหมช่วยพี่สาวหน่อยจ้าพี่สาวนี่คือเธอใช่ไหมหรือใครหรือพี่สาวชั่วร้ายแต่ฉันช่วยเธอแล้วก็เปิดประตูนี้ฉันได้ไหมล่ะตกลงไหมอ่ะฉันพูดจริงทำจริงนะจ๊ะเจอกันจ้าไปแล้วแล้วช่วยไงเนี่ยแต่ยามันจะอยู่ข้างฉันตอนที่ฉันมาอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการของยองโฮแต่ทำไมเธอถึงสับสนเรื่องนี้กันแน่เนี่ยเงาเธอเนี่ยพ่อเราก็แน่นะเราต้องโทรถามบินซูเผื่อบินซูจะบอกไปเราได้นะผมบินซูรับสายทีอ้าวให้หาเหมือนกันไม่อยู่เว้ยจริงนะจอนพูดคุยกันแน่นะเธอมีปัญหาการจำได้หรอเนี่ยว่าเธออยู่ที่พอดกันแน่โอเคบทเดิมนะผมเรื่องการที่มาหายองโฮที่นี่โรงพยาบาลนี้คือโรงพยาบาลที่ยองโฮอยู่โอเคดูอ้อคิดกันไหนวะเนี่ยไม่มันแตกก่อนไหนผมไม่เห็นตอนมันแตกแย่ ต้องหาอะไรวะเนี่ยจะว่าไปเหตุผลที่เธออยู่ที่นี่แน่แล้วก็นั่นแหละสตาร์ทอยู่ในห้องนั้นน่าใช่แล้วเพราะว่ามันมีเวทได้ทำอย่างนี้โอ้ยอะไรมีเรืองแสงด้วยข้างบนทำไมมีเรืองแสงเดี๋ยวนี้ที่นี่เหรอเดี๋ยวเคยรอฉันอยู่ที่หน้าห้องนี้เนี่ยอ้าวห้องนี้เอ๊ะฮะไม่ต้องห่วงนะมินอาฉันมั่นใจว่าทุกอย่างต้องไม่เป็นไรที่โรงพยาบาลเซวานน่ะเป็นโรงพยาบาลที่ดีสุดในโซนนะรู้เปล่าฮะหมอผ่าตัดนะผมเพื่อไปสอบหาสาเหตุในการที่เขาป่วยได้นะครับผมว่าพ่อกันแน่เหมือนกับว่ายองโฮตกสถานะเจ้าชายนิทราไปนะครับผมพวกเราจะดูอาการเขาไปต่อแล้วกันนะแต่ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่พวกเรายังหาสาเหตุไม่ได้ตอนนี้อ่าฮะมินอาฉันเสียใจด้วยนะขอโทษนะคะคือพยาบาลปาร์คใช่ไหมเนี่ยช่วยหนูจัดการเรื่องการนัดคุณหมอชอยหน่อยได้ไหมคะได้ยอดเหรออืมวันนี้เธอเคยมีนัดกับเขาแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอ๋อคือแบบว่าเรื่องนั้นคือหนูไม่ไปตามนัดเพราะว่าหนูต้องจัดการเรื่องกับมินอาก่อนอ่ะแต่ยังคิดมากเรื่องของยองโฮอยู่นะคะโอเคเข้าใจแล้วพวกเรามีรายชื่อเธออยู่นะตอนนี้แล้วติดต่อไปทีหลังกันนะเรื่องนัดใหม่ก็ได้โอเคค่ะนัดหมอใหม่ได้ยอดนี่เธอพลาดนัดสำคัญไปเพราะมันอยู่กับฉันด้วยนะถ้าจะข้อมูลไข้เพิ่มเติมแต่ไหนก็ได้มากันแน่นะโอเคไฟล์รูมน่าจะได้นะผมก็คือได้ยอดมีนัดบางอย่างนะผมที่โรงพยาบาลนี้เพิ่มเติมด้วยที่เราไม่รู้ห้องเอกสารนี่ไงเจอง่ายๆนะผมโอเคสายหนีเป้าโอเคแม่นโอเคเรียบร้อยเอกสารนี่ของได้ยอดนี่นะเหมือนกับว่าเธอมาที่นี่บ่อยเนี่ยโอเคแต่อาการ acute psychological trauma มีการบาดเจ็บทางด้านจิตใจแบบเฉียบพลันนะผมจะต้องมีจิตแพทย์คอยให้การดูแลอาการและติดตามความคืบหน้าต่อไปเรื่อยๆหมอชอย
อะไรกันเนี่ยไม่เป็นไปได้นะการตรวจสอบสภาพจิตใจพบว่าผู้ป่วยเจ็บปวดจากอาการ PTSD หรือภาวะความเครียดจากเหตุการณ์ในอดีตจากปัญหาขาดการประสิทธิภาพที่มากพอในวัยเด็กและบาดแผลทางกายภาพคนไข้ได้รับยาต้านอาการตามใบสั่งยาต้องนัดพบกับแพทย์เพิ่มเติมในครั้งต่อไปบาดแผลในวัยเด็กเหรอที่เธอแบกรับเรื่องพวกนี้ต่อไปผ่านมานี่เหรอเนี่ยไม่เห็นเธอเคยพูดเรื่องนี้มาก่อนเลยอ่ะเกิดขึ้นเธอกันแน่เนี่ยดายอนอ้าวแล้วแต่รู้ว่าดายอนไม่ได้เป็นคนธรรมดาทั่วไปแค่นั้นเป็นมากกว่านั้นนะผมเป็นผีด้วยไม่ใช่แล้วถ้าซิว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่เธอเดินกลับมาแล้วฉันก็ทำได้พอดีเลยนี่รู้ไหมฉันมาเจอเธอที่นี่ไงจ๊ะใช่ไหมล่ะมาหาเธอพอดีเลยฉันนี่โง่จังเลยเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกฉันรู้ความจริงนะว่าทำไมเธออยู่ที่นี่ดายอนไม่กับมีคนฉี่รถเซฟเธอเลยเนี่ยบอนไฟเธอมาหาหมอที่นี่ไงกับบอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะดายอนเธอไปนัดกับหมอที่นี่ใช่ไหมล่ะเธอมาหาหมอที่ชื่อหมอชอยอ่ะจำได้หรือเปล่าหมอชอยเขาเป็นจิตแพทย์ไม่ใช่หรอเนี่ยไม่ฉันไม่มีทางทำงั้นหรอกนะไม่เธอไม่รู้ทำไมฉันอยู่ที่กันแน่ไม่มีทางรู้เลยฉันไปที่โรงพยาบาลนี้เพราะเธอไงอยู่ที่ไปชั่วโมงเพื่อฟังเธอร้องไห้เรื่องยองโฮอ่ะฉันไม่ใช่คนที่ต้องการการปรึกษาหรอกนะฉันไม่ได้ถูกแกล้งหรอกนะดายอนฉันไม่ได้พูดเลยนะไม่ใช่เหยื่อนะเว้ย Dark Secret ความลับดำมืดของดายอนดายอนสติ๊กกระดาษนี้ไปด้วยนะได้รับเกียรติของมินอาโอเคมีเกรด B+ อันนี้คือผิด2ข้อเกรด B+ ในวิชาอังกฤษนะใช่มั้ยแล้วแต่วิชาอังกฤษนะผมนี่ English Exam ด้วยนะผม Disappointing B+ ที่โดบโอเคอันนี้มาได้เพิ่มเติมสมมุติห้องนี้ปลดล็อกให้แล้วนะผมขอบคุณดายอนที่เป็นบ้าไม่ใช่บ้ามาปรึกษารักษาอาการคนไข้นี้ด้วยนะผมวันนี้แหละโอเคนี่ไงคีย์การ์ดโอเคแดกเตอร์ทิ้งบัตรคีย์การ์ดตรงนี้ไปด้วยนะผมน่าใช้การลิฟต์ได้นะผมได้คีย์การ์ดเรียบร้อยแล้วคุณมินซูหนูเจอบัตรสตาฟของผู้ในการโรงพยาบาลแล้วนะคะพวกเราจะได้ขึ้นลิฟต์แล้วตอนนี้เจ๋งมากเลยมินอาฉันจะโทรหาเธอพอดีเลยพ่อบังเอิญเจอกับกัสด้วยเช่นกันนะด้วยตัวเองด้วยพ่อจะกลับอีกทีนึงที่วอร์ดแล้วกันนะขอพระเจ้าคุ้มครองลูกด้วยได้ค่ะเจอกันนะคะโอเคอันนี้นอกจากที่โต๊ะของผู้ในการนะของเขียนชื่อคนไข้อีดายอนทุกอย่างตรงตามที่รายงานของหมอชอยเลยเป็นความจริงนะเนี่ยเอาขึ้นกับยาออนนะที่จะบอกเรื่องนี้หรือเปล่าแล้วกันนะก็ไม่แปลกที่ไม่บอกนี่ใช่ไหมโอเคเธอไม่ยอมติดตามเลยเฮ้ยห้ามพูดเลยนะ